ดูกรณีที่มีร้านเครื่องเสียงติดตั้งที่ในรถยนต์เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีคนเอาเครื่องเสียงเอารถยนต์ไปติดตั้งเครื่องเสียงปรากฏว่าพอจะส่งรถคืนไม่ได้รถฮะรถหายไปกลายเป็นว่าไปปรากฏอยู่ตามเพจหลุดจำนำอะไรต่ออะไรบ้างตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจตั้งข้อหาช่อโกงกับเจ้าของร้านเครื่องเสียงแล้วเพราะว่ามีผู้เสียหายนะครับมาร้องทุกข์เอาไว้เพราะว่านำรถไปติดตั้งเครื่องเสียงแล้วรถหายน่าจะเป็นตลอดทั้งวันนี้เลยฮะที่สภ.เมืองลำปางอำเภอเมืองลำปางนะครับเจ้าของรถยนต์ที่หายจากการนำไปติดตั้งเครื่องเสียงกับนายกฤตหรือว่าสุภกฤตผ่องพักนะครับเปิดเพจชื่อว่า Lucky Indie Sound และธวัชชัย Car Audio เชิญชวนให้ผู้สนใจมาติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ราคาถูกก็มีคนสนใจนะครับตกลงสั่งซื้อโอนเงินให้ส่งมอบรถให้กับนายกฤตเนี่ยแหละครับนำไปติดตั้งเครื่องเสียงพอถึงเวลาจะส่งรถคืนกลับพูดจาบ่ายเบี่ยงเลื่อนนัดส่งรถคืนให้กับลูกค้าแม้ลูกค้าบางรายจะปฏิเสธการติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็ขอให้ส่งรถคืนมาพยายามติดตามทวงถามแต่นายกฤตก็มีข้ออ้างทุกครั้งที่จะไม่ยอมส่งรถคืนกระทั่งลูกค้าบางรายเนี่ยพบว่ารถของเขาเองถูกนำไปจำนำกับนายทุนบ้างบางรายไปพบว่ารูปของรถตัวเองถูกโฆษณาอยู่ในเพจรถหลุดจำนำบ้างผู้เสียหายหลายคนก็เลยทยอยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ตามสภ.ต่างๆมาตลอดเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้มีผู้เสียหายอีก4รายที่บางรายเนี่ยเคยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วแต่ว่ายังให้โอกาสนายกฤตหรือนายสุภกฤตเนี่ยนำรถมาส่งคืนในวันนี้สุดท้ายนายกฤตติดต่อมาฮะติดต่อมาทางแชทเฟซใน Facebook นะครับก็ยังคงบ่ายเบี่ยงอยู่แล้วก็ไม่เอารถมาคืนนะครับเจ้าของรถก็เลยบอกว่าไปแจ้งความสภ.เมืองลำปางข้อหาช่อโกงแล้วกันแล้วไปเอารถมาให้ผมมันได้กับเนี่ยที่วางโอ้กันไว้อ่ะ2คนเท่านั้นรถมันก่อนเพราะว่าวันเนี้ยมันมีคนไปหาแก๊สทัน 2-3 คนผมจะให้แก๊สดับเบิ้ลการเนี่ยลงประจำวันไว้เนี่ยคือเขาล่องทุกข์ไว้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผมจะติดต่อประสานงานผมกลับมาครับครับแต่พี่ครับผมคู่กัน2คนเดี๋ยวจะให้ผมโทรหาเองครับผมรอปีโทรหาปีก็บ่โทรหาผมซากเตี่ยปีผมต้านผมตักหาปีแต่บางสิ่งบางอย่างผมก็ฮู้อยู่เพราะว่าในกลุ่มผมมันมีหนอนเขาเอาข้อมูลส่งให้ปีผมก็ฮู้บอกผมห่วงรถผมอย่างเดียวนะกลัวปีเอาไปจำนะเดี๋ยววะผมกลัวปีเอารถผมไปจำนะผมห่วงอย่างเดียวแล้วเย็นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวแทนผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งมาที่สภ.เมืองลำปางให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยตรวจสอบด้วยเพราะว่ามันมีรถของผู้เสียหายอยู่บางท่านที่ถูกนำมาจอดเอาไว้ในสถานีตำรวจค่ะแล้วมันยังไงเนี่ยมันมาได้ยังไงต้องเป็นแก๊งแน่ๆล่ะนะ